ตอนนี้จะไปทำงานแล้วค่ะหนูไม่อ้อนออกไปแล้วพระเช้าไปเดินแล้วไงคะลูกไปเดินแล้วพระเช้าแม่พาไปเดินเกือบครึ่งชั่วโมงกับพี่นุ่นแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็คือไม่ไปแล้วค่ะลูกเราจะไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าหนูต้องนอนนั่งไงอยู่กับพี่นุ่นนะคะวันนึงออกได้ครั้งเดียวคือตอนเช้านะคะลูกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะที่แม่พาลูกไปอ่ะลูกจะมาร้องไห้งองแงออกไปไม่ได้นะคะน้องเบอร์อันนี้ว่าไปเที่ยวหน่อยนึงไม่ออกแล้วค่ะไปแล้วไงเมื่อเกินหกโมงไปแล้วไงแล้วก็หกโมงครึ่งเราก็เข้าบ้านไงอันนี้อยากไปเที่ยวอีกไปไม่ได้แล้วค่ะลูกไปไม่ได้แล้วนี่อาหารเสียงไทยเนี่ยนี่อาหารเสียงไทยดูสิคะนี่อาหารเสียงไทยลูกเยอะแยะหมดเนี่ยวายนี่ไงอาหารเสียงไทยอันนี้ปั่นฟักทองปั่นแม่อันนี้อาหารเปียกอาหารเม็ดอันนี้กุ้งพี่นุ่นนุ่นเยอะเยอะหมดเลยมาพี่นุ่นมาบอกน้องนะพี่นุ่นบอกน้องด้วยนะว่าน้องเบอร์ไม่เอาค่ะอย่าอ้อนแม่พี่อ้อนได้งั้นเหรอยังอยากไปเที่ยวกันน้องเบอร์นุ่นไม่อยากไปนะลูกนุ่นไปบอกโอ้เราดูสิเนี่ยจะออกประตูอ่ะยังไปเที่ยวไม่ไปนะลูกไปไม่ได้ไปเที่ยวหมากำลังมาขี่เลยนะมากระกัดเอานะลูกหนูสู้ได้สู้ได้หรือสู้ได้นุ่นไปบอกน้องไปน้องว่าไม่เอาค่ะไม่ไปแม่พาเราไปแล้วเราก็ไม่ไปแล้วนะคะใช่ไหมคะลูกเอาไปบอกน้องน้องบัวไปเมื่อไหร่พี่ไปเมื่อนั้นพี่ก็อยากไปอยู่รู้เรื่องกันไหมคะลูกว่าเราไปเดินมาแล้วเนี่ยรู้เรื่องไหมคะว่าหนูไปเดินมาแล้วนี่แม่กวาดบ้านรีบเร่งอย่าไปได้เก็บเลยน้องบัวไม่ไปนะคะลูกไม่ไปค่ะไปไม่ได้วันนึงก็ไปครั้งเดียวก็คือตอนเช้าครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะลูกเดี๋ยวแม่หยุดแม่หยุดแม่พาไปผึ่งบนหลังคาลูกหนูไม่ใช่เปิดเดดเดียวบึ่งแบงตั้งสองเดดเอาให้เฮงเลยนะลูกนะไม่ไปนะคะนี่คุยให้เข้าใจของลูกว่าไปไม่ได้นะพอไปปุ๊บหมามันคอยจะมากัดแมวเนอะที่หนูได้ยินนะหนูเคยเห็นตัวมันปะเนี่ยหนูจะเห็นตัวมันจริงๆแล้วก็หนูออกไปเขาจะเข้าใจไหมคะลูกมันจะตัวใหญ่มากนะไอ้ด่างไอ้ดำไอ้แดงอะไรน่ะตัวมันโตกว่าหนูสิบเท่าน่ะหนูจะวิ่งทันมันเหรอสู้ได้นะสู้ได้ยังไงเนี่ยตาจะหลับแล้วเนี่ยไม่เอาไม่งงงี้ให้หนูได้มีโอกาสได้สู้คุณต้องสู้ครับลูกเนาะนี่นั่งมองวิวเนี่ยแม่เปิดน้ำเดี๋ยวแม่ก็ปิดน้ำนะพี่ปลาก็หัดว่ายน้ำเนี่ยปลาอ้วนนะเลี้ยงจนอ้วนยันปลาแม่มึงอะเออตัวตัวมันจะเท่าแกแล้วปลาสดอ่ะไปนั่งรอแม่ตรงนี้นะแม่ดูเวลาด้วยเยอะแปดโมงแล้วทำงานกี่โมงเนี่ยแปดโมงเว้ยทำงานแปดโมงวันแปดโมงไป8โมงจะไปเลยกดมือมั่งนะเดี๋ยววันนี้มันจะน้ำหยดที่สแกนมือระเบิดตุ๊ยสบายเลย